นับเป็นหนึ่งในความหวังสำคัญที่ทุกฝ่ายต่างจับตามองในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศให้ออกจากวิกฤตในขณะนี้สำหรับวุฒิสภาซึ่งหลังจากที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติเลือกนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งให้เป็นประธานวุฒิสภานายสุรชัยก็ได้เริ่มเดินหน้านัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเริ่มจากนัดประชุมวุฒิสภานอกรอบเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งผลจากการประชุมวุฒิสภานอกรอบทั้ง2วันก็ได้มีการตั้งคณะทำงานประสานงานกับองค์กรภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันพร้อมทั้งเชิญตัวแทนจากรัฐบาลรักษาการมาหารือแต่รัฐบาลก็ปฏิเสธจากนั้นนายสุรชัยก็ได้เดินหน้าหารือต่อกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพร้อมด้วยตัวแทนจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญประกอบด้วยเลขาธิการประธานศาลฎีการองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยประธานกรรมการหอการค้าไทยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและประธานสภาพัฒนาการเมืองพิจารณาเห็นพ้องต้องกันว่าในสถานการณ์ของบ้านเมืองขณะนี้จะปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่ไม่มีอำนาจเต็มรวมทั้งมีปัญหาวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นที่ทราบเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปควรที่จะมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการบริหารชาติบ้านเมืองโดยเร็วและรัฐบาลดังกล่าวนั้นควรจะมาปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเวลาเฉพาะกิจตามที่จะกำหนดสาระสำคัญอันหนึ่งที่รัฐบาลเฉพาะกิจจะพึงเข้ามานั้นน่าจะทำการปฏิรูปแล้วจนกระทั่งจัดการบ้านเมืองให้เข้าไปสู่ความเรียบร้อยระดับหนึ่งแต่อยู่ในระยะเวลาจำกัดอาจจะประมาณ6ถึง12เดือนแล้วแต่ที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสมและนำไปสู่การเลือกตั้งพร้อมทั้งเดินสายรับฟังความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศจากตัวแทนสถาบันการศึกษาจาก27มหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศหน่วยงานความมั่นคงส่วนราชการองค์กรสื่อมวลชนกลุ่ม NGO และจากการที่ได้เดินสายหารือรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องการที่จะแก้ไขวิกฤตชาติดังนั้นวุฒิสภาจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 1. ให้มีการแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติโดยให้คืนความสงบสุขและความสมานฉันท์ของชนในชาติอย่างรวดเร็วด้วยการจัดให้มีการปฏิรูปประเทศในทุกด้านซึ่งจะต้องมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มเพื่อดำเนินการ 2. ขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา181วรรคหนึ่งและเรียกร้องให้รัฐบาลและพรรคการเมืองทุกพรรคให้ความร่วมมือกับวุฒิสภาในการหาทางออกให้กับประเทศไทยภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของชนในชาติอย่างเต็มกำลังเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและลดเงื่อนไขความรุนแรงและความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม 3. วุฒิสภาพร้อมที่จะทุ่มเทการทำงานอย่างหนักและต่อเนื่องโดยจะนำความเห็นและข้อเสนอแนะทุกภาคส่วนมาพิจารณาประกอบและหากมีความจำเป็นวุฒิสภาจะอาศัยข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภาเปิดประชุมวุฒิสภาเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แม้ข้อสรุปในครั้งนี้กปปส.จะค่อนข้างเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวของวุฒิสภาทั้งหมดแต่ก็ยังติดเงื่อนไขในห้วงเวลาการเสนอตั้งนายกรัฐมนตรีมาตรา7เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.ต้องการให้เกิดขึ้นทันทีอย่างไรก็ตามต้องจับตาว่ารัฐบาลจะมีการตอบตกลงรับนัดหารือจากวุฒิสภาตามที่ได้มีการขีดเส้นตายไว้3วันซึ่งจะครบกำหนดในวันที่19พฤษภาคมนี้